รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษากศน.สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในรายวิชาบังคับวิชาศิลปะศึกษาทช .11003 ระดับประถมศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นบ้านเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆมักเล่นเพื่อความสนุกสนานบันเทิงผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหรือเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนตามภาคนั้นๆนาฏศิลป์พื้นบ้านเป็นการแสดงที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตามลักษณะพื้นที่วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีที่มีอยู่คู่กับสังคมชนบทซึ่งสอดแทรกความสนุกสนานความบันเทิงควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันการฟ้อนคือการแสดงนาฏศิลป์ภาคเหนือที่แสดงการไร้รำมีเอกลักษณ์ที่ดนตรีประกอบมีแต่ทำนองจะไม่มีคำร้องการฟ้อนรำของภาคเหนือมีสองแบบคือแบบอย่างดั้งเดิมกับแบบอย่างที่ปรับปรุงขึ้นใหม่การฟ้อนรำแบบดั้งเดิมได้แก่ฟ้อนเมืองฟ้อนม่านและฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเมืองนะคะจะมีความหมายว่าการเป็นการฟ้อนรำแบบพื้นเมืองเป็นการฟ้อนรำที่มีแบบแผนถ่ายทอดสืบต่อกันมาประกอบด้วยการฟ้อนรำการฟ้อนมีแต่ดนตรีกับฟ้อนไม่มีการขับร้องนะคะเช่นการฟ้อนเล็บฟ้อนดาบฟ้อนเจิงฟ้อนผีมดฟ้อนเง้นฟ้อนม่านนะคะจะมีความหมายดังต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นการฟ้อนรำแบบมอญหรือแบบพม่าเป็นการสืบทอดรูปแบบท่ารำและดนตรีเมื่อครั้งที่พม่าเข้ามามีอำนาจเหนือชนพื้นเมืองเช่นฟ้อนพม่าฟ้อนผีเม้งฟ้อนจาร์ดหรือแสดงจาร์ดหรือลิเกไทยใหญ่ฟ้อนเงี้ยวเป็นการแสดงของชาวไตหรือไทยใหญ่รูปแบบของการแสดงจะเป็นการฟ้อนรำประกอบกับกองยาวฉาบและคล้องเช่นฟ้อนไตฟ้อนเงี้ยวฟ้อนโตฟ้อนเล็บนะคะประวัติความเป็นมาของฟ้อนเล็บเป็นการฟ้อนรำที่สวยงามอย่างหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือเรียกชื่อตามลักษณะของการฟ้อนผู้แสดงจะสวมเล็บที่ทำด้วยโลหะทุกนิ้วยกเว้นนิ้วหัวแม่มือแบบฉบับของการฟ้อนเป็นแบบแผนในคุ้มเจ้าหลวงในอดีตจึงเป็นศิลปะที่ไม่ได้หาชมได้บ่อยนักส่วนฟ้อนรำชนิดนี้ได้แพร่หลายในกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งสมโภชพระเสวตโคชเดชดิรกซึ่งเป็นช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่7เมื่อพุทธศักราช2470ครูนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้ฝึกหัดถ่ายทอดเอาไว้และได้นำมาสืบทอดต่อกันมาเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนเล็บได้แก่ปี่แนกองแอลฉาบมงเครื่องแต่งกายสวมเสื้อคอกลมหรือคอปิดแขนยาวผ่าหน้าติดกระดุมห่มสบายทับตัวนุ่งผ้าสิ้นพื้นเมืองลายขวางต่อตีนจกหรือเชิงสิ้นก้าวมวยสูงประดับด้วยดอกไม้และอุบะสวมสร้อยคอและต่างหูท่ารำมีชื่อเรียกดังนี้ท่ากังหันร่อนท่าเรียงหมอนท่าเรียบถ้ำท่าสอดสร้อยมาราท่าพรมสีหน้าท่ายุงฟ้อนหางโอกาสของการแสดงใช้แสดงในโอกาสมงคลงานรื่นเริงการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสานเป็นการแสดงศิลปะการรำและการเล่นเพลงพื้นบ้าน
ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแบ่งได้เป็น2กลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ๆคือ 1. กลุ่มอีสานเหนือมีวัฒนธรรมไทยลาวเรียกการละเล่นว่าหมอลำเซิงและฟ้อนเช่นลำเต้ยลำล่องลำกรเกียวเซิงบั้งไฟเซิงตั้งตวายฟ้อนภูไทยเป็นต้นดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ประกอบได้แก่พิณแคนโปงรางกองยาวซอโหวดชิงฉาบคล้องและกลับ 2. กลุ่มอีสานใต้ได้รับอิทธิพลไทยเขมรมีการเล่นที่เรียกว่าเรือมเช่นเรือมอันเลหรือรำสากหรือกระโดดสากมีการเล่นที่เพลงโต้ตอบกันเช่นกันตึมเจียงอายายเป็นต้นวงดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่วงโมโหรีพื้นบ้านประกอบด้วยซอด้วงกองกันตึมปี่ออปี่สลายชิงและกลับส่วนการแต่งกายนะคะก็จะประกอบนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเป็นไปตามวัฒนธรรมของพื้นบ้านลักษณะท่ารำและท่วงทำนองดนตรีส่วนใหญ่ค่อนข้างกระชับรวดเร็วและมีความสนุกสนานต่อไปเชิญชมการแสดงตัวอย่างของนาฏศิลป์ประวัติการฟ้อนภูไทยภูไทยหรือผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ใหญ่รองลงมาจากไทยและลาวตามตัวเลขที่ปรากฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพวกผู้ไทยอยู่ประมาณ 200,000 คนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดอยู่แถบรูปแม่น้ำโขงและเทือกเขาภูพานได้แก่จังหวัดนครพนมสกลนครเลยและกาฬสินธุ์นะคะผู้ไทยเป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็งมัธยัสถ์และโดยทั่วไปจะเจริญก้าวหน้ามากกว่าพวกไทยลาวที่อยู่ใกล้เคียงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังปรากฏว่าชาวภูไทยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนไว้ได้มากกว่าชนกลุ่มอื่นๆคนภูไทยนั้นเป็นชาติพันธุ์ที่มีหน้าตาสวยงามผิวพรรณดีกิริยามารยาทแช่มช้อยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีด้วยนะคะการฟ้อนภูไทยนี้เป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวภูไทยเดิมมีการไล่รำแบบนี้เป็นการไล่รำเพื่อถวายพระธาตุเชิงชุมแต่อย่างเดียวต่อมาได้ใช้ในงานแสดงสนุกลื่นเลงต่างๆการแต่งกายผู้ชายนะคะจะสวมกางเกงใส่เสื้อคอกลมที่มีผ้าขม้าคาดพุงและผ้าพันศีรษะเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบการฟ้อนส่วนผู้หญิงแต่งตัวแบบพื้นเมืองเดิมก้าวมวยผมใส่เล็บยาวผูกแถบผ้าสีแดงบนมวยที่ก้าวเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการเล่นก็จะประกอบด้วยกองสั้นกองยาวตะโพนม้าล่อรำมนาแคนฉิ่งและฉาบนะคะโอกาสที่ใช้ในการแสดงจัดขึ้นในงานพิธีมงคลต่างๆหรือในงานบุญต่างๆลำดับต่อไปขอเชิญชมวิดีโอการแสดงชุดฟ้อนภูไทยนะคะThank you.
ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเซิงกระติบนะคะเซิงกระติบเป็นการเล่นพื้นเมืองของชาวภูไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงนิยมเล่นในโอกาสรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์การแสดงจะเริ่มด้วยฝ่ายชายนำเครื่องดนตรีได้แก่แคนกองยาวชิงฉาบกลับโมงมาบรรเลงเป็นวงทำนองและจังหวะที่สนุกสนานแบบเซิงอีสานส่วนฝ่ายหญิงก็จะสะพายกระติบข้าวซึ่งเป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวนึ่งนะคะออกมาไล่ลำด้วยท่วงท่าต่างๆซึ่งมีความหมายว่าเป็นการนำอาหารไปให้สามีและญาติพี่น้องที่ออกไปทำนาการฟ้อนเล็บเซิงกระติบไม่มีคำร้องประกอบเครื่องแต่งกายนะคะผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าสิ้นตีนจกห่มสบายทับเสื้อก้าวมวยประดับดอกไม้ต่างหูสร้อยคอกำไรข้อมือข้อเท้าและสะพายกระติบข้าวผู้ชายที่เป็นนักดนตรีก็จะสวมเสื้อแขนสั้นสีดำหรือกรมท่านุ่งผ้าโจงแบบโจงกระเบนนะคะสีแดงหรือสโรงที่มีผ้าคาดเอวโอกาสในการแสดงเซิงกระติบนะคะก็จะเป็นโอกาสในงานบุญประเพณีงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองงานวัฒนธรรมหรืองานเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะให้นักศึกษานะคะได้รับชมการแสดงชุดเรือมอันเลหรือดรัมสากหรือกระโดดสากและภาพที่นักศึกษาได้เห็นนะคะจะเป็นภาพการแต่งกายของภาคอีสานนะคะเป็นตัวอย่างเมื่อเวลามีพิธีหรืองานมงคลต่างๆนะคะก็จะมีการแต่งกายแตกต่างกันไปแต่ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะเป็นการนำผ้าพื้นเมืองมาประดับเป็นเครื่องแต่งกายลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นวิดีโอการแสดงชุดเซิงกระติบข้าวThank you.
ในการเรียนรู้ต่อไปนะคะก็จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานนะคะเครื่องดนตรีชนิดแรกนะคะก็คือพิณนะคะพิณนะคะจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่5ส่วนคือกระโหลกคันพิณลูกปิดสายและไม้ดีดกระโหลกและคันพิณนิยมทำมาจากไม้ชิ้นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นไม้ขนุนหรือไม้ประดู่กระโหลกของพิณมีหลายรูปทรงทั้งรูปกลมรูปเหลี่ยมหรือรูปไข่กล่องเสียงเป็นสี่เหลี่ยมมนหรือคล้ายใบไม้สายพินเดิมทำด้วยสายไหมแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะทำด้วยสายรวดมี 2-4 สายตอนปลายทำเป็นรวดลายหัวพญานาคใช้ดีดด้วยแผ่นบางๆเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะแคนนะคะแคนนะคะจัดเป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของเครื่องดนตรีภาคอีสานเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดของชาวอีสานนะคะมีเสียงคล้ายๆกับออแกนนะคะแคนมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือเต้าแคนไม้กู่แคนริ้นแคนและจะใช้สิวนะคะหรือมีดเจาะเป็นโพรงเพื่อสอดลูกแคนเลี้ยงไว้ในเต้าแคนเจาะส่วนหน้าเป็นรูปเป่าเพื่อบังคับลมเป่าให้กระจายไปยังริ้นแคนอย่างทั่วถึงไม้กู่แคนทำด้วยไม้ซางหรือไม้ลวกเล็กๆที่มีขนาดและความหนาพอเหมาะและลดหลั่นกันนำมาเจาะทำให้ทะลุถึงข้อนะคะแล้วก็จะตัดให้มีขนาดสั้นยาวได้สัดส่วนเจาะรูสำหรับใส่ลิ้นแคนนะคะนิยมทำจากโลหะทองแดงหรือทองแดงผสมเงินนำมาตีเป็นแผ่นบางๆให้ได้ขนาดและความหนาตามต้องการนำมาตัดให้ได้ตามขนาดแล้วก็นำสอดใส่ในกู่แคนและแต่ละอันนะคะก็จะเรียงตามแผ่นผังเสียงของแคนเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะโวดนะคะเป็นเครื่องเป่าไม่มีลิ้นจัดอยู่ในประเภทขุยแต่โวดไม่มีรูพับและมีเสียงลดหลั่นกันตามลักษณะของเสียงดนตรีโวดประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนก็คือลูกโหวดไม้แก่นและขี้สูดลูกโหวดทำจากไม้ซางที่ชาวอีสานเรียกว่าไม้เฮี้ยหรือไม้กู่แก่นนำมาตัดให้ได้ขนาดลดหลั่นกันเป็นท่อตามโครงสร้างของเสียงแล้วก็จะนำมาเรียงตัดไว้กับแก่นไม้โดยใช้ขี้สูดเป็นกาวเชื่อมติดกันขี้สูดส่วนหนึ่งใช้อุดรูลูกโหวดด้านล่างเพื่อเป็นเครื่องปรับระดับเสียงและขี้สูดอีกส่วนหนึ่งใช้ติดไว้ที่ตรงหัวโหวดเพื่อกันกระแทกเวลาโหวดตกกระทบกันปัจจุบันใช้ล่องปากเวลาเป่าหรือหันโหวดไปมาได้สะดวกเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะก็คือโปงรางโปงรางจัดเป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายระนาดส่วนประกอบที่สำคัญคือโปงรางซึ่งเดิมจะมี 5-7 รูปแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะนิยมทำเป็น12รูปโปงรางทำด้วยไม้เนื้อแข็งนิยมใช้ไม้หมากเลื่อมและไม้หมากหวดมีขนาดใหญ่โปงรางจะมี5เสียงเท่านั้นเพราะเพลงพื้นบ้านอีสานใช้เพียง5เสียงเสียงสูงต่ำตามขนาดของไม้ใช้เชือกร้อยติดกันเป็นผืนนิยมแขวนด้านเสียงต่ำไว้ด้านบนเสียงสูงทอดเอียงลงมาเวลาตีจะใช้ผู้ตี2คนนะคะคนหนึ่งก็จะตีตามทำนองส่วนอีกคนหนึ่งก็จะตีตามเสียงประสานหรือเสียงเสพค่ะค่ะเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะก็คือพิณไหนะคะพิณไหเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดทำจากไหซองหรือไหกระเทียมทำไหให้มีขนาดลดหลั่นตามที่ต้องการนะคะนิยมใช้ 3-7 ใบเราจะใช้ยางหนังสติ๊กที่ตัดจากยางในรถจักรยานมาขึงไว้ที่ปากไหดีดเป็นจังหวะเวลาเล่นใช้มือดึงเส้นยางให้สั่นเป็นเสียงทุ้มต่ำแต่ต่อมาผู้ดีดไหเป็นเพียงผู้ที่ทำท่าดีดแต่งตัวสวยงามออกมารำเพราะคนชอบดูความสวยงามของคนดีดไหมากกว่า
ที่จะฟังเสียงพินไหซึ่งเราเรียกว่านางไหนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปการสอนถ้านักศึกษาท่านใดยังมีข้อสงสัยหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถกลับไปดูที่คลิปนี้ใหม่หรือสามารถค้นหาความรู้ในเรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านของภาคอีสานได้ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งมีความรู้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากมายสำหรับวันนี้ต้องจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ